อีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของโค้ชเจนิเฟอร์คิมนะครับกลายเป็นกระแสดราม่าชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวในการตัดสินใจลาออกไม่ได้นั่งแท่นโค้ช The Voice Season 5วันก่อนครับรายการก็ได้แถลงข่าวเปิดตัวโค้ชคนใหม่ก็เป็นคุณดาเอนโดรฟินครับผมนี่ก็คือหาเช่นกันครับส่วนกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะฮะก็ไม่ได้เกิดจากตัวคุณเจนิเฟอร์คิมนะครับแต่แฟนๆบางกลุ่มเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเราก็เลยไปสัมภาษณ์โค้ชคิมครับต้องเรียกว่าอดีตโค้ชแล้วครับถึงสาเหตุการลาออกครั้งนี้ครับเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในรายการครับตัวเองก็ยินดีแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรครับเพราะตลอด4ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำหน้าที่โค้ชอย่างเต็มที่ไม่เคยคิดเสียดายเลยนะฮะเพราะทำดีที่สุดแล้วนะครับยอมรับว่าการทำหน้าที่เป็นโค้ชเป็นบทบาทที่หนักและเหนื่อยแล้วก็ต้องทำใจยอมรับทุกกระแสแรงกดดันที่เกิดขึ้นส่วนตัวก็มั่นใจในโค้ชคนใหม่ก็คือคุณดาเอนโดรฟินนะครับเชื่อว่าน้องจะทำได้ดีอยากให้แฟนๆเนี่ยติดตามครับความสุขของรายการ The Voice เนี่ยเยอะแยะอยู่แล้วนะฮะก็ไม่อยากให้ดราม่ากันดูให้เป็นความบันเทิงนะครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเธอบอกแบบนี้นะครับฟังเสียงสัมภาษณ์อดีตโค้ชกันครับจริงๆแล้วเราก็นึกในใจแล้วว่าบางทีการนั่งอยู่นั้นมันเหนื่อยมากนะถ้าได้พักบ้างมันก็ดีแล้วก็ในแง่ของเราเราได้พักแต่ในแง่ของคนดูจะไม่ได้พักเพราะว่าคนดูจะได้เห็นอะไรที่มันสนุกสนานแล้วก็แปลกใหม่เพราะพี่รู้ว่าดามาเงี้ยบอกเลยว่าดามเป็นคนที่เหมาะสมมากมากที่สุดคนหนึ่งคำว่าเสียดายไม่ได้อยู่ในหัวพี่เลยคือพี่เป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงจังทำแบบเต็มที่เลยถ้าเราทำอะไรเต็มที่ทุกอย่างในชีวิตเราอะพอถึงเวลาหนึ่งที่จะต้องไปหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะถือว่ามันไม่มีอะไรที่เรารู้สึกผิดเลยว่าฉันยังไม่ได้ทำ The Voice ก็เป็นรายการที่ทำมาเพื่อให้คนดูมีความสุขมากๆดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางผู้บริหาร The Voice ทำก็เพื่อเปลี่ยนสีสันเพื่อความสุขของคนดูโดยรวมดังนั้นเนี่ยคิดว่าในเรื่องราวต่างๆใครจะดราม่าหรืออะไรห้ามไม่ได้หรอกค่ะถ้าดราม่าแล้วมีความสุขสนุกเอาเลยค่ะเต็มที่แล้วสบายใจอยู่อย่างนึงนะคะปีนี้กูรอดแล้วค่ะก็นั่นแหละครับอดีตโค้ชก็ได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะฮะ